ผมจะขึ้นซีไซอิ่งลูปบัสครับนี่นะครับผมอยู่หน้าถึงกันเซ็นฮิโรชิมาสเตชั่นเจียพาร์ทผมอยู่บนรถฮิโรชิมาซีไซอิ่งลูปบัสเพื่อไปยังฮิโรชิมาพีซเมมโมเรียลปาร์คโดยใช้เวลาอยู่ในปาร์คนี้ทั้งวันเลยนะครับครับเมื่อวันที่6สิงหาเวลา 8:15 นาทีปีคศ1945ฮิโรชิมาโดนระเบิดถล่มย้อนยับเกิดความเสียหายมากมายนี่คือริคาวาลีที่รำลึกถึงสงครามก็ได้รีโนเวทเป็นพีซปาร์ครำลึกถึงสันติภาพการเกิดสงครามอาคารใกล้ๆนู้นนะครับคืออาคารที่โดนถล่มเป็นโดมของฮิโรชิมาครับสถานที่รำลึกถึงประวัติศาสตร์ฮิโรชิมาคบเพลิงแห่งสันติภาพเป็นไฟที่ไม่มีวันดับนำมาจากเกาะมิยาจิมะตะลุยตามทวันก็พาท่านไปชมมาแล้วครับฮิโรชิมาพีซปาร์คอยู่ตรงข้ามฝั่งอาคารที่โดนระเบิดปรมาณูเมื่อปี1945ครับได้เวลาอาหารเย็นก็เลยเดินมากินอาหารเย็นที่ฮอนโดริช้อปปิ้งสตรีทงั้นตามผมเข้ามาในร้านเลยครับตามเข้ามาเลยครับร้านนี้เป็นชั้นใต้ดินอยู่แล้วครับเรามาดูความสามารถของออสโมมูบายครับในการเดินลงใต้ดินจากกล้องหน้าของสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy S7 ครับนี่ครับเมื่อกี้ใช้เซ็นเซอร์เลยหลังจากดินเนอร์เรียบร้อยแล้วก็เดินกลับมาที่เดิมครับมานั่งเฝ้ารอแสงทวายไลท์อย่างที่ตั้งใจไว้นะครับสามารถติดตามชมภาพได้ที่แฟนเพจตะลุยตามตะวันแล้วก็ที่เว็บไซต์ตะลุยตามตะวัน .com ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตะลุยตามตะวันซีรีส์สมาร์ทโฟนฟิล์มเมกเกอร์นั่งรถไฟเที่ยวญี่ปุ่นไม่ยากอย่างที่คิดสวัสดีครับ